คลียร์เป็นจุดนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอนาคตแล้วก็สัญญาณเตือนที่ไม่ค่อยดีของกองหน้าทีมชาติไทยนะครับเป็นปัญหาทั้งในลีกแล้วก็ในทีมชาติเลยเพราะในลีกเนี่ยไม่มีศูนย์หน้าชาวไทยยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำก็ส่งผลกระทบกับทีมชาติเหมือนกันครับเยอะที่สุดในลีกของไทยนะครับเป็น2กองกลางของ2ทีมนะครับธีรพลยอดเย้ยจากสมุทรปราการซิตี้แล้วก็บดินทร์ผาลาจากการท่าเรือที่ยิงได้5ประตูนะครับแน่นอนว่าการยิงประตูที่น้อยลงส่งผลกระทบต่อทีมชาติไทยชุดใหญ่พอสมควรครับครับสมาคมเองก็เลยดึงนะครับอดีตศูนย์หน้าทีมชาติที่ต้องบอกว่าเป็นเบอร์1ในตำแหน่งนี้เลยก็คือเดี๋ยวต้องปิยพงษ์ผิวอ่อนแม้ว่าอายุเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าประสบการณ์ที่เคยผ่านการค้าแข่งทั้งในลีกเกาหลีทั้งในประเทศไทยเนี่ยรวมไปถึงการเล่นทีมชาติในหลายๆรายการเนี่ยก็นำกลับเข้ามาเพื่อที่จะใช้พัฒนาในเรื่องของตำแหน่งศูนย์หน้าครับแน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งทางแก้ไขของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับแต่ปัญหาใหญ่ๆก็คือการได้รับโอกาสลงสนามของนักเตะไทยในตำแหน่งศูนย์หน้าในการลงสนามในไทยลีกนะครับซึ่งแต่ละสโมสรเลือกที่จะใช้นักเตะต่างชาติรับใช้สโมสรในช่วง90นาทีที่ผ่านมาครับครับก็ต้องดูว่านักเตะไทยนะครับที่เล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าเนี่ยจะสามารถเบียดแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงได้หรือเปล่าทั้งตัวที่เล่นทีมชาติอยู่แล้วธีรศิลป์แดงดาอดิศักดิ์ไกรสอนหรือว่าชนานันท์ป้อมบุปผาที่เพิ่งจะย้ายไปอยู่กับทรูแบงคอกเนี่ยจะสามารถเบียดในตำแหน่งโควต้าตัวกองหน้าตัวเป้านะครับได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าในตำแหน่งนี้ก็มีทั้งไมค์ไฮเวน่ามีอีกหลายๆคนที่เป็นนักกองหน้าชื่อดังเลยที่เข้ามาเล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าเบอร์9นี้ครับในขณะที่บอลหญิงนะครับก็ดึงเอาเฟรดเดริพงศ์สีทองอินเนี่ยเข้ามาเติวเข้มเรื่องการจบสกอร์เหมือนกันนะครับซึ่งในฟุตบอลหญิงแชมป์โลกก็ยิงได้แค่ประตูเดียวจากการจนาสังเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้นะครับเป็นปัญหาของฟุตบอลไทยเลยจริงๆในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าก็ต้องดูว่าจะมีการปรับยังไงมีการแก้ไขปัญหานี้ยังไงเพื่อให้ทีมเนี่ยประสบความสำเร็จมากที่สุดครับอย่าลืมกด Subscribe และติดตามความเคลื่อนไหวทางสยามสปอร์ตชาแนลกันครับ